ต่ยังไม่ชอบขี้หน้ามาไหนพูดกันตรงๆเลยมันไม่มีวันจะไปลงรอยกันได้อ่ะห่วงจุ้ยมันไม่เหมาะกันไปแล้วอ่ะแบบเข้าใจไหมคือแบบว่าเจอหน้ากันครั้งแรกเฮียก็ไม่ป้ากลับมาแล้วไงกูตีน่ะแบบกูเห็นมันขี้เก๊กด้วยอ่ะอันนั้นคืออารมณ์และความรู้สึกแต่เหตุผลมีเป็นร้อยล้านเฮียไม่เอามาคิดแวมลงรถเร็วระวังนะเฮียอุตส่าห์บอกแล้วระวังพรุ่งนี้เวลานั่งอยู่บนรถมันหล่นไงเฮียแต่งตัวน่ารักกันเนี่ยเราเนี่ยแฟชั่นเริ่มเข้าถึงแล้วเหรอมาแล้วค่ะช่างมาแล้วค่ะอ้าวเป็นช่างสองคนเลยเหรอตั้งเพื่อนมาเรียนรู้งานอะเย็ดโดเอวสัตว์เฮียแฮปปี้เดย์ผมหน่อยโกโก้นะจุ๊บเฮียแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือเปล่าพี่อยู่คนแบบนี้อีกแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือเปล่าเฮ้ยกูได้บอกมึงครับแต่โฟนชั่นรักไปกันน้อยรักไปกันนานถ้าเป็นวันเกิดสุขสันต์วันเกิดมีความสุขออกมาแน่แจ๊จะไปฟ้องแม่ขี้ฟ้องเกินได้หวานแต่พี่เขาขู่ผมเมื่อกี้ไม่ใช่พี่จะบอกว่าหวานเป็นคนขี้ฟ้องดีแล้วใช่ไหมคนเราอ่ะมันเฮ้ยอะไรมันไม่ดีมันต้องไปฟ้องแล้วมันต้องทำเสียงกัดฟันด้วยอย่ามึงเจอกูหวานแม่แม่ได้เห็นไหมพี่ดูดิหมายถึงว่าถ้าเกิดซ่อมรถอะยังไงก็ต้องเจอเองพูดถูกไหมเอาพูดถูกไหมเอาใช่เอามาเป็นเฮียแบมขอเปิดของขวัญเฮียได้ไหมอ่ะจ๋าแบมขอเปิดแทนเฮียได้ปะยังไงอะไหนอยากเห็นนะ ไม่หรอกพรุ่งนี้แบมค่อยให้เฮียละกันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะใช่ใช่ต้องให้เจ้าของของขวัญอะใช่คนเปิดถึงจะดีที่สุดได้เลยเพราะความช่างเพราะแต่ละคนเขาจะดับของนี่ไงช่างมาแล้วนี่ไงใช่ครับมันจะได้เงินด้วยอ๋อแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันถูกมันจะมีเงินแล้วก็บางทีมีไคจูแล้วก็บูซาย่าแต่มันจะมาไม่เท่ากันโอ้โหของไม่มีค่าสักอย่างไม่อยากได้สักอย่างเลยยานะกูได้เงินดอกของแวมไปแล้วท่านโอเคถ้างั้นเอาไม่อย่าต้องทำตัวให้เจมี่มุนทินก่อนโอเคได้จ้ะได้หอยไป 3,000 ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวได้เลยแบบไม่ต้องคิดเก็บอะไรเลยหอย 3,000 ตัวเก็บด้วยตัวเองได้เว้ยหวานสุดยอดครับใช่ไหมจ๊ะแต่ผมทำไคจู100เมตรได้ครับให้เงินสดไปน่ะอ่ะแกไม่ได้ใส่บินเหรอใช่ไม่ได้ใส่เขาคิดอะไรขอบคุณครับบริการครับผมโอ้โหแหว่งเสียงแม่โคตรสดใสเลยตัวไหนเป็นช่างแล้วมีความสุขใช่ๆเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องหวานโดนพวกคอนเนอร์กับลุงแบบว่าจะเล่นเอาอ่ะเรื่องเหมือนแบบไปรับยาตัดหน้าแต่จริงๆแล้วที่พอคุยกับทางคอนเนอร์แล้วเหมือนจะตัดหน้าแต่พอไปถามน้องหวานน้องหวานว่าไม่ได้ตัดเพราะว่าผู้ชายคนนี้ผมเห็นเขาส่งให้เราอยู่นะพี่มีรับยาตัดหน้ารับยาตัดหน้าคืออะไรอ่ะไม่เก็ตอ่ะคือมันจะมีคนส่งกัญชาโปรเซสแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องทำเองไงคะเดี๋ยวนี้อ๋อเดี๋ยวนี้กัญชาโปรเซสอะไรก็ไม่มีใครไปเก็บกันแล้วเหรอมันเก็บยากวุ่นวายใช่ไหมคือถ้าคนเจ้าเล็กๆคือเขาก็ทำมาขายเจ้าใหญ่ๆไงเจ้าใหญ่เขาก็โปรเซสเป็นบูอย่างเดียวเช่นทำมาขายเช่นห่อหนึ่งได้เท่าไหร่60บาท50บาท90บาทอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันดูน้อยจังวะไม่แต่รถคันหนึ่งก็ 2,000 กว่านะอ๋อเริ่มมันเป็นเงินดอลเทียลืมไปใช่ใช่แล้วทีเนี้ยบูตายาขายได้ 3,000 2,300 ค่ะโอ้โหยังน้อยชิบิงแล้วไม่แล้วคนขายได้เม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมแบมก็ให้ตังค์แบ่งไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบมได้น้อยหน่อยแต่คือแบบว่าทุกคนมันมีงานทำกันไงคะอ๋อก็คือเหมือนกับเรายอมกินค่าน้ำขึ้นมานิดนึงแล้วก็แบ่งให้เขาไปใช่ใช่ใช่แต่ประเทศมันดูเงียบๆมาเนี่ยไม่เงียบป่าช้าเลยเงียบชิบิงตู้ปลาคือจุดศูนย์กลางที่สุดแล้วแหละ แหล่งรวมคนเหรอไอ้นมไอ้โดมว่าเจอลุงป่ะไม่เจอนะเสียงใครอ่ะไอ้พีทไงพีทเองมาอีกแล้วเหรอฮะเฮียพีทนะเอาเงินเอ้ยไม่ใช่เอามอไซค์อ่ะไปให้คนอื่นไม่ให้แบมใช้งานไม่แบมฟังก่อนคือ มันเป็นของมันนะเข้ามาก็อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยคืออะไรวะอะไรคือมอไซค์เหรอหมายถึงว่าคือพีทมันขโมยมอไซค์แบมไปเหรอไม่ใช่มอไซค์พีทเอาไปให้คนอื่นอ้าวแล้วพี่มาให้เขาดื่มไหมอ่ะก็ตอนนั้นก็โอ้โหพ่อเชิญไปหมดแล้วพีทมันไม่ได้ทั้งคืนอ่ะไม่เคยนึกถึงหน้ากูเลยขี้เดียวไม่ออกก็กูเนี่ยเออเอาไหนพีทไม่เอาคนเราผิดพลาดก็ได้เว้ยผมขอถามนะครับสองคนนี้เขา
ดีกันยังอ่ะดีกันแล้วครับยังค่ะเดี๋ยวยังไงครับดีกันแล้วครับแอมโสดค่ะจะมาแต่งงานเร็วนี้ครับขอเก็บเงินก่อนไม่ค่ะยังโสดค่ะถ่ายรูปไว้หน่อยได้เลยได้เลยได้เลยครับได้เลยได้เลยแอมยังโสดในนี้ดูไว้เหลือผมอยู่คนเดียวเนี่ยแบบนี้เร็วเข้าไปแล้วเร็วมานี่เร็วมานี่เขาทำข่าวเร็วไม่เรากลัวใครเห็นอ่ะนี่ด่าเรากลัวใครเห็นไม่ได้กลัวใครเห็นเรากลัวใครเห็นอ่ะกลัวไปก่อนเลยกลัวหน้าหมีเห็นหรือเปล่าไม่เกี่ยวเรากลัวใครเห็นแวนไม่ได้กลัวใครเห็นแต่ว่าแวนอาจจะเสียหายน่ะข้ออ้างเยอะที่ข้ออ้างเยอะแต่มันจะเสียหายข้ออ้างเยอะไม่มีเสียหายอ่ะเสียหายค่ะข้ออ้างเยอะอ๋อใช่สิใช่สิไปนู่นอีกอ่ะไปนู่นอีกอ่ะงอนไม่งอนะงั้นก่อนก็ได้ดูดิถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันแล้วเขาถ่ายให้เลยนะมาเร็ว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 หน้ารถหน้ารถเพข้างข้างร้อนเลยตอนหน้าเนี่ยไอ้เหินโอ้ยทำไมเขาเดินหนีอ่ะเชิญแหวมแหวมมาเร็วถ่ายรูปกันเขาถ่ายให้เลยนะเร็ว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 แล้วใครวะเรากลัวใครเห็นกลัวไอ้พาคินเลยหน้าหมีเห็นหรือไงไอ้น้องอย่ายืนกลางถนนพี่ไม่ชอบเอ้าเฮียดีครับเฮียเป็นช่างแล้วเฉินหน้ารถเลยครับคุณแบมหันมาทางนี้ทำดีๆได้ไหมเนี่ยทำดีๆได้ไหมเนี่ยฮะเอาท่านี้นะเอาดีๆ ได้เลยเลาะชอบใจทำดีๆก็ดีแล้วเร็วๆดีๆทำดีๆเอามือลงเอ1 2 3สวยเฮ้ยเอามือลงไม่เอามอไซค์ครับเพิ่งไปก่อนเข้าเฟรมต่อไปก่อนอย่างเฟี้ยวจะดิเอาครับโชว์เฉินโชว์เฉินไปแววกูเป็นคนนึงกูต้องเข้าเฟรมได้ดิเออฟังมิดสุดชูให้ฉันเลยผมครับไม่น่าถ่ายเลยลบรูปได้ไหมจะไม่ถ่ายได้ปั๊บวะเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวลงให้เลยประสบชีวิตจริงๆไม่น่าถ่ายเลยกูคนเขาหายไปไหนหมดนะคะน้องหวานเขาน่าจะอยู่ตัวนอกตัวเมืองกันนะพี่หรอใช่ครับไอพีทเขาจะครับพีทเราเองเป็นคนในแก๊งเราอยู่ตรงนี้คนเดียวหรอวะใช่อะไรเองไม่ได้ไปกับคอนเนอร์หรือไงฮะว่าไงจ๊ะขับไม่รู้จักผมนะแวนจะบอกว่าเวรกรรมไอ้พีทจ๊ะเมื่อวานเนี้ยคนที่ชื่อจอร์นโอโร่น่ะไม่ใช่แก๊งดูไว้ใส่ชุดขาวผิดกฎนั้นใครใครไอ้จอร์นโอโร่ใช่มันไม่ค่อยคนในแก๊งอ๋อๆช่างมันเถอะไว้เฮียค่อยคุยแล้วกันจ้ะได้จ้ะมันมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเหรอระบบแก๊งมาแล้วเหรอไม่ใช่ระบบแก๊งค่ะแต่เขาเป็นโจทย์แวมน่ะถ้าเขาอยู่ดูไว้มันก็กระไรอยู่นะบ้าเขาไม่ได้อยู่นะไอ้จอร์นโอโร่ไม่อยู่นี่ใช่ใช่แต่แวมเห็นว่าใส่ชุดพวกเฮียไงแต่แวมก็ยังไม่อยากพูดน่ะประเทศนี้มีผมใส่คนเดียวรู้เพราะว่าแวมรู้หมดแหละว่าแก๊งดูไว้มีใครมั่งน่ะทายหมวกเปล่าทายหมวกเปล่าสักวันอย่ามารับเองกลับไปน้องรักทายหมวกเปล่าไหนทายหมวกอะไรเล่นเปล่าสวัสดีครับพี่แวมมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างมีสีเหลืองส้มเขียวม่วงดำอะไรนะเสียนะเพิ่งไปช่วยคนของเหลืองส้มแดงดำอะไรเป็นหมอแล้วหรอแบ่งพูดเป็นกันตะคู่เขียวสรุปมี5สีหรือ7สีเนี่ยที่พูดมาใน7สีแล้วเพื่อนตกน้ำเนี่ยไปเติมเงินไม่ได้นับไม่มีครับเธอเมื่อไหร่จะมีแฟนอ่ะขาวดำแดงเหลืองส้มเหมือนพี่โอ้ยจะแทงไม่รู้แทงยังไงเลยสีเยอะขนาดนี้มาวันเริ่มเองเริ่มเองพีทหวานลงหวานหวานลงวะไม่เอาไม่แทงแล้วสีบานเลยกับ10สีไม่มีแค่5สีเองสีอะไรบ้างขาวเหลืองส้มดำม่วงงั้นขาวอ่ะก็ลองขาวลองขาวพันหนึ่งเอาไม่ไม่ไม่20บาทพอ20บาทเหรออ๋ออ๋อโอเคขาวขาวร้อยหนึ่งเอาเล่นร้อยเลยเหรอโอ้จนอยู่นะอ้าวทำไมอ่ะมันเยอะไปเหรอร้อยหนึ่งนี่คือเยอะไปเหรอเยอะไปมันต้องจ่ายคนละร้อยวันนั้นไอ้ทามากินเราเป็นพันเลยไอ้เป็นหมื่นเลยจำไม่ได้เหรอแวมก็เฮียแหละบอกให้เล่น5,000 5,000น่ะ
ก็ไม่รู้ดิเนี่ยแบบเล่นกับแพมเพิร์ททุกวันอ่ะไม่ใช่ทุกวันดิเล่นกับแพมเพิร์ทอ่ะบ่อยอ่ะ10บาทเองอ้าวเล่นตา10บาทอ่ะ10บาทก็ได้10บาทได้โทษๆๆไม่รู้อ่ะ10บาทก็ได้เอาใครเป็นเจ้าตอนนี้เดี๋ยวแวมขึ้นรถก่อนอ๋อคือเล่นทั้งวงเหรอใช่ทั้งวงอ่ะเล่นไปแล้ว10บาทเองเล่นอะไรหวานมะยี่สิบได้ไหมยี่สิบไหมกลมๆยี่สิบไหมกลมๆอ่ะยี่สิบเฉลี่ยเลือกเฉลี่ยเลือกขาวฮะขาวอ่ะแฟมเบิร์ดเอาสีฟ้าเอาหวานเออยี่พีทแม่งสุดเขียวครับอ่ะขาวจะชวนมันมาก็ชวนยากไงมันก็น่าเกลียดแล้วชวนพีทแม่งน่าเกลียดครับไม่ได้มันชวนไม่ได้เออเอามาเลยใจตั้งให้แม่คนละยี่สิบโอ้ไม่เขากินตังค์แท้ๆเวเนยให้มาเลยครับนี่คือสีอะไรนี่อันนี้คือสีดำใช่ไหมอันนี้คือสีดำดำดำขาวเดี๋ยวตาทีนี้ตาขึ้นนะแต่อย่าเพิ่งขึ้นโอเคโอเคอ่ะเพิ่นเอาตีม่วงฟ้าส้มม่วงฟ้าต้องขึ้นเลยขึ้นเลยม่วงฟ้าส้มปั๊บมับเขาให้มับม่วงพี่เด็กโอ้ยเด็กตังเลยเฮ้ยเออพอกิน3คนแล้วคุ้มว่ะไม่เป็นไรครับโอ้โหแจมเฮ้ยธุรกิจดีดีว่ะเอาหวานมายังไงเอาด้วยเปล่าเอาอะไรลองแดงเล่นแล้วเอาไหมเฮียกูเป็นคนคิดค้นเองเอาไหมเฮียไม่เอาด้วยเหรอเอาไหมอะไรผมแดงมาลองคิดค้นเพื่อนเล่นกับมันเลยแต่แซมหรอกขาวเราเล่นกันสองคนร้อยครับเอาม่วงเราเจเล่นเอ้ยเพื่อนเล่นกับทั้งรถไหมแต่แซมแล้วก็หายไงใช่ไงเราเป็นคนเริ่มกันไงแล้วก็ไปโดนแบมแบมแดกเงินนะแต่เพื่อนจะขึ้นนะอ่ะเหลือเขาไว้เฉยแล้วครับเฉยแบมเพื่อนจะขึ้นแล้วเต็มตัวโอเคเอ้ยอย่าเพิ่งม่วงนะม่วงนะม่วงนะโอเคแบมขาวแบมขาวแล้วเพื่อนขึ้นนะโอ้มันมีติดอันนี้อ่ะฮึบเย้ได้ตังค์แล้วหายเสือขอคุยหน่อยแป๊บนึงดิหายอุ้ยอู้มาเสียตังค์แท้ๆได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วยี่วิวเอาเล่นไปเทียบเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับมันไปไม่ได้ไม่ได้แฟนเฮียเตะผมอ่ะอ้าวบิลลี่ใครวะบิลลี่ไงบิลลี่คิดถึงจังแฟนเฮียเตะผมอ่ะรถผมครับอุ้ยบิลลี่แบมขอซื้อรถคืนต่อได้ปะได้บิลลี่ไม่ค่อยได้ใช้น่ะบิลลี่เข้ามาขายให้เจสับดีเจสับดีไหมบิลลี่ว่าอย่างไรคิดถึงมีตังค์ป่ะครับผมคิดถึงอะไรนะเฮียว่าไงนะมีตังค์ป่ะอยู่ 9,000 นะครับก่อนป่ะล่ะอ๋อต้องไปเดี๋ยวแป๊บนึงรอผมกดให้เหมือนเดียวไว้เฮียจนแต่ว่ากูทำแฟมเพิร์ดหัดนั่งหลายร้อยเฮียเขาจะขับจะบ้านน้องชายยังไม่ได้เสร็จเบนเลย30ตุ๊บแล้วซ่อมอีกทีนึงเป็น60แล้วมาชูเยี่ยมเยี่ยมอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเสียงคุ้นๆแต่ผิดแล้วครับไม่ใช่ครับครับพี่เฉินสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสียงใครวะน่ะเสียงลอตเต้ตอนนี้นะไหนลอตเต้คือไหนวะพี่เฉินเฮียลอตเต้ใครคือลอตเต้ดีกว่าได้เฮียลอตเต้เอาลอตติ้งนะจ๊ะอุ้ยแรงนะบิลลี่ลืมเฮียจ๋าหยอกหยอกเอาอันดับ2ก็ได้อันดับ2เอ้ยผิดคันต่อไปเลยครับไปเฮียครับที่เสียงหลวดก็เหรอฮะไม่ไปอ๋อเดี๋ยวนี้ไปดูงานป่ะเออไม่สนใจนั่งมองเงินตัวเองแล้วก็ตลกไอ้เหี้ยงอนไอพีและเอ็กอยู่นี้เป็นไงบ้างว่าคนอยู่คนเดียวแล้วเป็นไงบ้างใช่อยู่คนเดียวน่ะเฮ้ยไว้มีโอกาสแวะมาน้องชายไอเหี้ยแวะไปแวะมาอยู่นะไม่ต้องห่วงผมว่าจะไปบ่อยผมว่าจะไปเป็นลูกน้องคนนึงเอ้ยทำไมคุณมันใหญ่ขึ้นนะไม่ต้องห่วงเฮียแวะไปแวะมาได้เลยนะฮะไม่รู้เฮียเราคุยกับเขาให้ผมไปไหนอ่ะคนไหนอ่ะใช่ได้ได้ได้เฮียเกิดไม่ให้เฮียบอกมาให้คุกมันใหญ่ขึ้นมันไปหาพี่ใส่สูทขาวอยู่คนเดียวเดี๋ยวฝากให้เดี๋ยวฝากให้ดูราคามึงได้ไม่เหงาลุงชายใช่นี่คอนเนอร์ก็ไม่อยู่ลุงแม็กแลมหน่วยจับตำรวจแลกเพชรแม็กโดนัลด์แลมหน่วยจับตำรวจโอลาฟเรียกค่าไถ่ขอแลกเพชรตำรวจล้อหนุลลี่เข้าต่อรองกับแม็กโดนัลด์แลมหน่วยทั้งสองได้จับตำรวจและเป็นตัวประกันขู่ทิ้งสะพานขอแลกเพชรทำอาวุธ
หลังทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเครียดจนต้องจับตัวเป็นตัวประกันสุดท้ายหนีไม่รอดโดนรวบทั้งคู่พร้อมโซโลมอนคดีโปรเซสกัญชาไม่รู้ครับเปล่าครับไม่มีอะไรลุงแม็กติดคุกไหมฮะอ่ะนี่ลุงอยู่คุกใหญ่เหรอใช่เราไปเนี่ยโอเคโอเคผมไปเยี่ยมลุงด้วยเหมือนกันไม่ใช่ไปเอาออกมาคุกเลยเอาออกได้ใช่ไหมออกได้ครับได้ครับโอเคนี่มีคนไปช่วยแล้วใช่มั้ยมีคนไปช่วยแล้วใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยโอเคโอเคได้ยังไงให้ผมตามไปช่วยโทรบอกเหมือนกันผมมีเบอร์อะไรครับเบอร์ไปไม่มีเบอร์เบอร์อะไรครับ032501ครับถ้าไม่ได้ไงโทรบอกผมนะเดี๋ยวผมรีบเอามอเตอร์ไซค์ฝากข้าไปโอเคได้แล้วครับโอเคครับผมครับผมแม่หวานมันอยู่ดีๆก็บินไปเลยโอ้โหเพิ่มเลือดหมดตัวอ๋อโอเคไปนอนโรงพยาบาลกันไปแบบเห็นได้ข่าวบอกลุงโดนจับนะขึ้นมาเร็วมันต้องเปิดเร็วจังวะเนี่ยไปนะคะใช่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 เขาปรับใหม่เหรอเพิ่งอัพอะOh. เขาอัพเรื่อยๆน่ะตอนแรกๆอ่ะยุคแรกๆที่ขายยาน่าจะรวยขับ R32 ขายยาอะไรอย่างเงี้ยไล่ไม่ทันเพราะว่าตำรวจตามไม่ทันใช่ตอนนี้คือทันโกงจัดนอกจากตำรวจดื้อน่ะขับโง่ฮัลโหลลุงฮัลโหลลุงเอาไงลุงอยู่ไหนครับติดคุกโอเคคดีอยู่ที่ลุงไอ้ดวยไปเนี่ยเหรอขโมยเพชรอ่ะเหรอเอ้ยเรียกตำรวจไปเรียกค่าไถ่อ่ะเหรอเดียวกันไป22ครั้งกูท้อแท้จริงเหรอแตกหมดเลยเหรอแตกหมดเลยไม่ติดสักอันเดียวเนี่ยนะให้ล้มละลายโอ้โหจังเครียดเลยตอนเนี้ยไอ้ไม่ต้องห่วงลุงเฉิดมาแล้วเดี๋ยวเฉิดพาลุงไปทำอะไรมันกูกำลังแก้เครียดกระโดดฆ่าตัวตายแล้วอย่าลุงใจเย็นลุงใจเย็นเฉิดมาแล้วเฉิดมาแล้วมึงจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวหาอะไรมันทำกันลุงได้เลยในเมื่อลุงหงุดหงิดเราวันนี้เราไปไล่ระเบิดรถตำรวจเล่นแล้วกันแต่ไม่เอาโดนจับนะโอเคโอเคลุงเดี๋ยวฉันก็รีบไปหาฮัลโหลแวมค่ะไอ้ลุงบอกว่าลุงเครียดนะจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยเว้อเขาบอกว่าเขาเครียดตรงที่ว่าเขา22อันน่ะ22เซตทำอาวุธไม่ติดเลยสักอันเขาบอกเขาล้มละลายเขาไม่เหลือแล้วในชีวิตตอนนี้เขาดูท่าน่าจะมืดมนหน้าดูนะบอกเขาทำงานสิเขาไม่ทำงานอ่ะแบมือของเงินจะรวยได้ยังไงล่ะไม่ก็ลูกน้องก็ตั้งเยอะตั้งแยะไงถูกไหมล่ะลูกน้องเขาก็คนนะไม่ใช่เครื่องจักรนะก็รู้แต่บางทีลูกน้องก็ไม่อยากให้ทำไงเพราะอย่างของเฮียลูกน้องนี่ถ้าเกิดลูกน้องเฮียรู้ว่าเฮียทำงานโดนตีนะเฮียโดนตีมือเลยนะไอ้โทนี่คือไม่ให้จับเลยคนอื่นลูกน้องไม่ให้จับเลยคนในครอบครัวแบมก็เหมือนกันเพื่อนแบมมาขาเข้าไปในคุกนะถ้าดูเขาทำฮัลโหลลุงครับตอนเนี้ยทำอะไรรีบทำนะพี่บอกให้ตอนนี้ที่พี่คิดให้มี2ทางเลือกครับลุงเดินออกมาอย่างรอแล้วก็ทืบแม่งให้หมดครับก่อนที่จะสายเกินไปอย่างที่2ตัวคนเดียวอ่ะออกจากแก๊งแล้วก็ไปตามหาความรักแค่นั้นเองครับลุงว่าไอ้หนีมันเริ่มแล้วนะไอ้หมีมันเริ่มแล้วเหรอครับใช่ตอนนี้กูยืนศูนย์แล้วนะครับลุงกูไปลองมาแล้ว11เอาไม่ลงอ่ะคนมีอาวุธอ่ะโอเคครับลุงพีต้องแต่คอนเนอร์มีต้องกลัวอ่าใช่ผมได้ข่าวมาแล้วว่าคอนเนอร์มีได้คอนเนอร์มีพวกเราพวกกันได้ครับลุงได้ครับโอเคโอเคครับแวมขาถ้าสมมติว่าเฮียกับไอ้หน้าหมีไม่ถูกกันแล้วต้องตีกันล่ะแวมจะบอกว่าถ้าสมมติเฮียกับแวมแต่งงานกันคุณหมีเขาก็ต้องเลื่อนฐานะเป็นพี่ชายน่ะไม่เฮียไม่วันให้นับถือมาเด็ดขาดเฮียเขามีบุญคุณกับแวมมากเลยนะไม่แต่เฮียไม่ชอบขี้หน้ามันคือจะให้แวมเป็นคนอกตัญญูเหมือนอะไรคนอื่นไม่ได้หรอกคิดว่าจะด่าเฮียคนเราจะเป็นคนดีความกตัญญูมันต้องมาที่หนึ่งเฮียก็รู้แต่เฮียไม่ชอบขี้หน้ามันน่ะเฮียก็ไม่ต้องไปมองหน้าเขาสิมันชอบเดินผ่านมาให้เห็นน่ะแล้วคิดดูคิดสภาพถ้าสมมติเราต้องเฮียที่เฮียจะฆ่าแม่กายแม่ของแวมแม่แท้ๆเนี่ยแวมยังให้อภัยเฮียเลยนะ
โอเคแล้วฆ่าหรือยังก็แค่ขู่มันก็ไม่ถูกต้องแล้วถ้าเฮียต้องเลือกล่ะก็นั่นน่ะสิเฮียมันเป็นปัญหาของเฮียไม่ใช่ปัญหาของแวมเฮียก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะวันที่เฮียทิ้งแวมไปอ่ะมันก็มีแต่ครอบครัวที่อยู่ข้างแวมอ่ะวันนี้เฮียกลับมาหาแวมวันข้างหน้าถ้าเฮียทิ้งแวมอีกอ่ะแล้วแวมทิ้งครอบครัวไปอ่ะแล้วสุดท้ายแวมเหลือใครอ่ะเออก็จริงอ่ะหรือเฮียจะกลับมาทำร้ายแวมอีกไม่เอกจริงๆแล้วเฮียต้องขอบคุณเขานะที่เขาดูแลแวมอะแวมหยุดพูดชื่อมันได้ไหมแวมเหมือนหมาที่แบบว่าที่เลื้อนอะวันที่แวมกลับมาน่ะตัวนี้เปียกขั้นนั้นไหมแวมทำไมไม่ถึงขั้นนั้นเฮียจะไม่ได้เหรอวันที่เฮียไล่แวมน่ะเออจับได้แล้วแวมก็พูดแล้วว่าคุณหมีเขามีบุญคุณกับแวมมากเว้ยแวมสามารถตายแทนเขาได้นะเฮียรู้แต่ว่าแต่เฮียไม่ชอบขี้หน้ามาไหนพูดตรงๆเลยมันไม่มีวันจะไปลงรอยกันได้อะห่วงจุ้ยมันไม่เหมาะกันไปแล้วอะแวมเข้าใจไหมคือแบบว่าเจอหน้ากันครั้งแรกเฮียก็ไม่ป้ากลับมาแล้วไงกูตีนะแวมก็เห็นมันขี้เก๊กด้วยอะอันนั้นคืออารมณ์และความรู้สึกแต่เหตุผลมีเป็นร้อยล้านเฮียไม่เอามาคืนเหตุผลคืออะไรครั้งแรกเรียกเงินไปคืนมันพูดจากโกตีนนั่นคือเหตุผลไหมไม่ใช่หมายถึงความรู้สึกเฮียโอเคเฮียไม่ชอบเขาแต่เหตุผลน่ะที่เฮียแบบว่าเหม็นขี้หน้ามันไม่ได้ไงได้ดิก็มันต๊อกแบบอยู่มันจะรีบหาบูซาย่ามขอแบบแต่งงานทำไมเฮียถึงต้องชอบมันอ่ะนี่ถามคำหนึ่งทำไมเฮียถึงต้องชอบมันเฮียรู้ไหมความสุขของเขาคืออะไรคือเห็นแม่มีความสุขแม่งพูดโคตรพระเอกเลยแล้วเฮียคำพูดพระเอกยังไม่มีการกระทำยังไม่ได้เลยก็เฮียเสมอต้นเสมอปลายไงก็นั่นแหละความเสมอต้นเสมอปลายของเฮียทุกวันนี้เป็นไงอ่ะมีความสุขไหมก็มีบ้างอืมว่าแล้วแบมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนดีอย่างเขาจะต้องมีแต่คนคิดจะทำร้ายเขาน่ะทำไมเขาต้องเป็นเหยื่อให้ใครหลายๆคนทั้งที่เขาคอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตคนที่หนีร้อนมาตลอดทุกอย่างมันมีเหตุผลนะไม่มีเหตุผลหรอกทุกอย่างมันมีเหตุผลแบมช่วยเฮียสิมันไม่มีเหตุผลหรอกแวมอยู่กับเขาเยอะที่สุดคนที่มีเหตุผลจะมารู้เหตุผลดีเท่าแวมได้ยังไงแวมมันเข้าข้างมันแวมไม่เคยเข้าข้างแวมใช้เนี่ยแวมกำลังเข้าข้างมันอยู่เนี่ยแล้วจะให้แวมทำไงให้แวมเงียบเหรอคะเฮียไม่รู้เฮียรู้แค่ 10% แต่เฮียพูดใหญ่เลยแวมแค่เจอหน้ามันเฮียก็รู้แล้วมันเป็นคนยังไงแวมรู้ว่าเฮียรู้ว่าเขาเป็นคนดีแต่เฮียแค่อคติเขาตรงที่เขาชอบแวมแล้วก็เขาดูแลแวมดีแค่นั้นเองแล้วเฮียก็เลยแบบว่าเอามาพูดใหญ่เลยเอานู่นนี่นั่นถมอ่ะมันไม่ได้ถมปั๊บเลยแต่แวมเข้าใจป่ะว่ามันเป็นไงคือมันไม่ใช่คนดีอ่ะคือมันไม่ใช่คนดีอ่ะอะไรคือสิ่งที่บอกว่าเขาไม่คือไม่ใช่คนดีมันทำดีกับแวมเพราะว่ามันชอบแวมไม่เข้าใจเลยไงอ่ะโอเคถ้าสมมติตัดเรื่องแวมทิ้งไปอ่ะแล้วตรงไหนที่เขาไม่ดีคะมันก็ไม่เห็นจะดีตรงไหนไม่เห็นคนปากดีอย่างนั้นเนี่ยนะเรียกว่าคนดีคนดีๆไม่พูดแบบมันหรอกมันกลัวตีนขี้เก๊กเวลาคนอื่นทำไมแวมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งคนในประเทศเนี้ยเวลาว่าคนนู้นคนนี้แต่ไม่รู้จักดูตัวเองแวมขาเรื่องแวมว่าเฮียเนี่ยนะแวมไม่ได้ว่าเฮียแวมพูดแล้วว่าทำไมคนประเทศนี้แปลกเวลาว่าคนอื่นไม่รู้จักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองบ้างจะด่าก็ด่ามันตรงๆดีกว่าไม่ต้องเป็นอ้อมค้อมหรอกแวมด่าคนทั้งประเทศเลยที่เป็นแบบนี้ถ้าสมมติคนไหนไม่เป็นก็ไม่ต้องรับเราจะเข้าข้างแรมดังหนาวเฮียไม่เข้าใจแวมไม่ได้เข้าข้างแวมใช้เหตุผลล้วนๆเลยเฮียเพราะมาทำดีกับแวมไหมก็เลยเป็นแบบนี้หรือไง
ไม่ค่ะทำไมมันซื้ออะไรทุกอย่างให้ได้มันมีเงินกว่าเหรอหรือไงไม่ค่ะไม่ใช่เฮียเงินไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้นะแต่ก็ได้เกือบทุกอย่างถ้าสมมติเงินมันซื้อทุกอย่างได้เขาคงได้ใจแบมไปแล้วแหละทุกวันนี้มันก็จะได้อยู่แล้วนะก็แล้วแต่เฮียจะคิดแล้วกัน